เราก็หวังว่าเราจะถ่ายทอดความรักความผูกพันและความรู้สึกนี้ให้กับรุ่นพี่บยศ20ทุกท่านด้วยเช่นกันผ่านทางได้ฝ้ายสีขาวที่เรากำลังจะมัดร้อยเข้าไปที่ข้อมือของพี่ๆทุกคนนี่แหละค่ะตั้งแต่พบกันวันนั้นต้องขอบคุณเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะยังมีอีกรุ่น19เยี่ยมเยี่ยมมากขออนุญาตเปิดงานแล้วก็ขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายของบยศ19ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และที่ผ่านมาโดยตลอดนั้นก็เพราะน้ำใจจากพี่ๆบยศทุกท่านแต่น้ำใจไม่เพียงพอตามที่พี่นุชได้กล่าวนะครับจะต้องมาแสดงตัวและแสดงตนในการเข้าเรียนด้วยรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมมาก่อนมาหลังมาสายไม่เป็นไรขอให้มาครับนะครับก็ณนะวันนี้ครับถือว่าเป็นวันที่งดงามในใจของเราทุกคนวันหนึ่งอีกวันในวันนี้นะครับว่าเราได้ร่วมเป็นหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ซึ่งมีการรับน้องมาตั้งแต่รุ่นที่14นะครับบยศรุ่นที่14แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านผอ.นุชรินนั้นได้กรุณาให้แนวความคิดว่าเราควรจะมีความรักความผูกพันด้วยกิจกรรมอะไรบางอย่างซึ่งน้ำหนักตรงนี้ก็ตกมากับรุ่นบยศรุ่นที่19แล้วก็จะถ่ายเทไปให้รุ่นบศรุ่นที่20ไปรับรุ่นที่21นะครับงั้นสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับก็เกิดจากท่านผอ.นุชรินได้กรุณาให้แนวความคิดไว้เรามีกิจกรรมร่วมกันนี่เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกของบยศ19นะครับแล้วก็ตั้งแต่มีหลักสูตรมาท่านก็ได้สร้างสรรค์ตัวนี้ขึ้นมาทำให้เราได้มาพบกันในวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันนะครับซึ่งจะต้องเดินทางกลับไปผมในนามของคณะนักศึกษาบยศรุ่นที่19ต้องขอกราบขอบพระคุณทางท่านผอ.นุชรินทร์ท่านผอ.ศรีน้องๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทั้งในประเทศแล้วก็เวลาเดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็พี่ๆบยศรุ่นที่19ทุกท่านผมขอกราบคารวะอีกสักครั้งและในนามของบยศรุ่นที่19ครับขอกราบต้อนรับพี่ๆว่าเราจะมีแต่ความรักความผูกพันความสามัคคีสิ่งที่เต็มอยู่ในห้องนี้ก็คือความรักความผูกพันและก็สายใยยืดหยุ่นต่อกันตลอดไประหว่างบยศรุ่นที่19และบยศรุ่นที่20ผมคิดว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่พวกเราจะได้ชมการแสดงอันน่าตื่นเต้นจากพี่ๆบยศ19นะครับที่ซุ่มซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมีการสัมภาษณ์กันหลังไมค์ต่อไปก็ขอมีเรื่องมีเสียงบ่นจากนักเรียนแล้วนะครับก็ขอกราบขอพระคุณพี่ๆท่านนะครับแล้วก็ขอส่งมอบความสุขความรักความสดชื่นและก็ความเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาบยศในสถาบันอันสูงส่งมีเกียรติของนี้อีกครั้งขอกราบขอบพระคุณและขอต้อนรับนักศึกษาบยศรุ่นที่20จากหัวใจบยศรุ่นที่19ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอเสียงหน่อยเลยเด็กหลังรถเสียงจะไปไหนถอยหลังมาแล้วนักเรียนเสียงระฆังมาแล้วไปได้ดูนะพอมาสายแป๊บเดียวเองกวส.แล้วก็น้องแดงท่านสุพิษก่อคำจะรู้เพราะเป็นกวส.ด้วยกันแล้วก็แต่งตั้งพอรุจรินมาเป็นผอ.กวส.19ก่อนเปิดเทอมแค่3วันเราก็กลับไปว่าเราจะเป็นผอ.กวส.เขาทำอะไรกันบ้างอะไรยังไงแต่รู้แต่ว่าต้องมาแก้ปัญหา1 2 3ซึ่งกรรมการหรือท่านประธานหรือเลขาก็คอมเมนต์มาว่าจะต้องมาแก้อะไรบ้างแล้วเรามาเจอก่อนพอรู้ตัวปุ๊บเราเอารายชื่อบยศ19มาดูเจาะลึกแต่ละคนถามถึงประวัติโอ้โหทุกคนมาจากที่สูงมาจากใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จซึ่งเราเองจะถามตัวเองว่าเราประสบความสำเร็จอะไรไหมเรายังเลยเรารู้สึกว่ายังเรายังไม่ได้อะไรก็คือพวกสามธรรมดาคนหนึ่งแต่เราต้องมาอยู่กับพวกพี่ๆซึ่ง
ซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากทำอย่างไรเราโจทย์เราก็ยากองค์ประกอบที่จะเข้ามาทั้งหลายไม่มีอะไรในมือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาถึงเราก็มายกมือไหว้พวกพี่ๆเพราะมีความรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เรามีอยู่ตอนนี้มีใจอย่างเดียวที่จะมามีใจแล้วก็เป็นสัจธรรมเราคิดอย่างนี้วันนี้นุ้ยไม่ได้คิดว่านุ้ยมีความสำเร็จในการบริหารหรืออะไรแต่นุ้ยมีความรู้สึกว่านุ้ยมีความสำเร็จในการแสดงความรู้สึกจริงใจว่านุ้ยรักพี่นุ้ยรักหลักสูตรนุ้ยรักสารยุติธรรมทำยังไงที่จะให้พวกพี่มีความรักร่วมรักกับเราว่าเราจะต้องพัฒนาหลักสูตรไปให้ได้ซึ่งบางทีนุ้ยเป็นคนที่พูดจาไม่ดีแล้วก็พูดอะไรไม่มีการเตรียมการคิดอะไรก็พูดออกมาตรงนั้นซึ่งมันก็เป็นอาจจะเป็นจุดก่อนหรือจุดแข็งก็แล้วแต่คนที่จะมองนุ้ยคิดอะไรนุ้ยจะพูดอย่างนั้นอยากได้อะไรก็จะบอกพี่บังเอิญนุ้ยโชคดีฟ้าส่งพวกพี่ๆบยส.19มาแล้วมาดูแลนุ้ยมาที่นุ้ยคิดอย่างนี้จริงๆถ้านุ้ยไม่ได้รับความรักความเมตตาจากพวกพี่ๆทุกวันนี้นุ้ยคงจะแย่ไปแล้วกินยาหมอโต้งเป็นกำมือไปแล้วเพราะว่าต้องกินยานอนหลับเวลาลูกคิดอะไรไม่ออกแล้วลูกจะไปเป็นปัญญาที่ต้องคิดแล้วมันต้องมีคำเฉลยต้องมีคำตอบถ้าไม่มีคำตอบก็ยังไม่หยุดคิดซึ่งมันเป็นจุดเสียแต่บังเอิญคิดอะไรแล้วถ้าสมมติว่าลูกยังคิดไม่ออกจนไม่ไหวแล้วเราคนเดียวไม่ได้ลูกก็จะโทรศัพท์หาพี่คนนั้นพี่คนนี้ในบย19แล้วทุกครั้งที่ลูกปรึกษาพี่หรือมาพูดหน้าชั้นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งปกติลูกจะไม่ค่อยพูดหน้าชั้นเพราะพี่จะรู้คือเป็นคนที่พูดแล้วกลัวว่าพวกพี่ๆเดินหนีหรืออะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะพูดในเรื่องนี้แต่ทุกครั้งที่นุชเดือดร้อนทุกครั้งที่นุชต้องการความช่วยเหลือนุชหันมาหาพี่ๆนุชจะมีความรู้สึกโล่งใจว่าฉันได้คำตอบแล้วฉันมีตัวช่วยแล้วทุกครั้งนี่คือความรู้สึกอุ่นใจว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันไม่ได้แก้ปัญหาคนเดียวฉันไม่ได้เดินคนเดียวฉันมีพี่90 แต่ก็ยังจำ90อยู่นะคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นผู้ช่วยบางครั้งเป็นผู้นำให้เราจัดการหน้าจัดการนี้ซึ่งมันเป็นความขุ่นใจและเป็นความรู้สึกสบายและง่ายมากกับการบริหารบย29ณวันนี้ไม่ว่าเราจะผ่านความทุกข์ยากอย่างเช่นเราตกเครื่องบินอันนี้ไปตกเครื่องบินตัดสินใจให้นั่งรถมาโดยเราไม่รู้จักเส้นทางมากันทุกคืนปรากฏว่ารถมันแล่นมาบนหน้าผาแต่เราไม่บอกนะว่าอันที่ใดไปตกเครื่องบินไปนั่งการสนามบินพวกพี่ๆมีความเสียสละทั้งที่ทุกคนมีงานที่ต้องเล่นเรือพี่ไปก่อนพวกผู้หญิงนี่ไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะต้องไปก่อนไม่พี่ไปก่อนผักใส่ให้พวกพี่ผู้ชายไปก่อนพวกพี่ชายไม่ใช่ผมไม่มีธุระพี่เนี่ยมีธุระพี่ไปก่อนนี่คือน้ำใจของบย29คือไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยแต่คิดถึงพวกของเราก่อนอันนี้คือความประทับใจทุกครั้งที่มีปัญหาลูกบอกได้เลยว่าพวกพี่จะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาทำให้ปัญหาที่หนักก็เป็นปัญหาที่เบาไอ้ที่ปัญหาที่เบาก็กลายเป็นไม่ดีผลสำเร็จต้องเป็นเรื่องที่จะบอกว่าขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ปยส.19แล้วก็มีความรู้สึกสบายใจและอุ่นใจแล้วเพราะว่าพี่ปยส.19มองฝากมือกับปยส.20พี่ปยส.20ช่วยรับไว้ด้วยนะคะ